ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูทอดมันทะเลชีสตอนนี้ทอดมันทะเลชีสนั้นก็มีสีสันน่ารับประทานและพร้อมตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วล่ะครับผมนี่แทบจะอดใจไม่ไหวเลยไปรับชมกันต่อได้เลยครับโอ้ตอนนี้คือได้ที่มากๆแล้วนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บเรายกลงเลยดูความน่ากินซะก่อนเป็นตุ้มเลยอ่ะแหมเป็นตุ้มเลยพูดมาได้ยังไงเนี่ยทิ้งไว้ไม่ถึง1นาทีคุณดูหดเลยเนี่ยโอ้ว้าวทอดมันชิ้นโตที่ทอดเสร็จใหม่นี่มันช่างน่าทานอะไรเช่นนี้ล่ะครับเนี่ยล่ะครับทอดไม่นานนะทอดไม่นานทอดไม่นานนาทีโอเคแล้วถ้าขายนี่จะขายราคาเท่าไหร่ล่ะคะลูกละ20เออนะว่าขายชิ้นลูกละ20ได้นะพี่มีชีสมีเนี่ยทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งแล้วเนื้อข้างในก็เปลี่ยนเป็นหมูเด้งให้หมดโอ้ลูกละ20แพงจังไปซื้อห้อยจ้อปูกินดีกว่าเฮ้ยทำไมพูดงี้วะลูก20บาทเท็ดดี้ตรงไหนแพงเราใส่แต่ของดีกุ้งก็เยอะปลาหมึกก็เยอะโปรดิวเซอร์เราแปลกๆนะ20ไม่ได้เหรอเขาบอกเขาจะไปซื้อหอยจ้อกินหอยจ้อไม่มีชีสวันนี้ทอดมันของเราไม่ต้องทำน้ำจิ้มให้วุ่นวายเฮ้ยเรากินคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นเลยโอ้ดีเสียงมั้ยอร่อยมากๆนะแล้วเข้ากันมากนะครับอยากให้ทุกคนลองเลยน้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบนะครับแหมดูซอสเขาข้นมากเลยอะคนมากเหมาะมากกับของทอดแบบนี้คืออู้หูอู้หูเลยไม่ควรหยุดอยู่ที่ลูกชิ้นอย่างเดียวทอดมันก็จิ้มอันนี้ได้ใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาคีบลูกละ20ของเราลงจานทอดมันทะเลชีสลูกละ20บวกบวกเนี่ยเนี่ยคุณจะไปกินหอยจ้อก็ไปไปดู ดูเนี่ยไปไปไปหอยจ้อหอยจ้อเนี่ยดูดูหอยจ้อที่ไหนมีแบบนี้หอยจ้อที่ไหนเนี่ยเนี่ยกรอบซะขนาดนี้ตามสไตล์ของทอดมันถูกไหมครับตอนเสิร์ฟก็จะมีใบกะเพราทอดกรอบแบบนี้เลยต้องเสิร์ฟนะโอ้โหใช่คำว่าโอ้โหจริงๆค่ะนี่ทอดมันทะเลชีสของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะทอดมันทะเลชีสเสร็จแล้วครับทอดมันทะเลสีเหลืองทองชิ้นโตๆที่มีชีสเยิ้มๆอยู่ภายในเมื่อกัดเข้าไปจะพบกับความเด้งของเนื้อกุ้งและหมึกที่มีเท็กเจอร์กรุบกรึบมีรสชาติเข้มข้นของพริกแกงที่เข้าเนื้อทานคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นที่ทำให้ได้ความอร่อยแบบไม่เหมือนใครแล้วว่าโจทย์ของเราวันนี้พวกเราสองคนผ่านนะใครเป็นคนตัดสินครับเนี่ยตัดสินเองอาจารย์นี่จักบอกว่าเอาสิเมนูที่คนเขามีอยู่แล้วน่ะทำกินเองที่บ้านก็ได้ทำขายก็ได้นี่ไงทอดมันทะเลชีสเราเชื่อเลยนะว่าทำกินเองที่บ้านทุกคนในบ้านก็แฮปปี้ทำขายก็แฮปปี้ใช่แล้วล่ะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันนะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้และนานานะครับในวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับคุณผู้ชมลองเอาเมนูของเรา2คนไปทำกันดูนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูทอดมันทะเลชีสจะทำทานเล่นๆก็อร่อยจะทำขายก็ดียังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปแล้วนะพี่ดีมันคงต้องกระเด็นแน่เลยใช่ไหมครับ ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรจริงไม่กินก็ไม่ต้องกินอุ้ยของเรานะเมนูอาหารเที่ยงเรา